ราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วที่ดินที่ขายไปจะคืนกลับมาผมคือรอรุ่งมาลุ่งขอเพียงรู้ไม่โกรธโกรธและขอรับใช้ลุงจะทำตามสัญญาขอเพียงเธอดูรับใช้ลุงภาคสีเอ้ยเช้าอีกวันหนึ่งแล้วโอเคเฮ้ยได้เวลาทำงานแล้วแหมเซ็งจริงเลยวันวันก็ได้แต่ทำงานอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเบื่อลุงแซ่เฮ้ยเสียงใครวะเนี่ยเอ้ยเอาเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวครับเป็นอะไรเป็นอะไรผมเดี๋ยวค่อยพูดค่อยๆหายใจผมเลิกกับปาไปแล้วครับทำไมอ่ะเขามีคนที่ดีกับผมฮะแล้วอะไรหมายถึงอะไรพูดอธิบายให้เข้าใจคือตอนเนี้ยปาเขามีแฟนใหม่เขาเป็นมหาเศรษฐีฮะมหาเศรษฐ์อะไรนะเศรษฐ์อะไรนะเศรษฐีฮะเศรษฐีใช่ครับผมเขาเศรษฐีในเมืองนี้ก็มีแต่ลุงแซนดิสไม่ใช่เหรอเขาเพิ่งย้ายมาจากตรงที่ไหนไม่รู้ครับแล้วเขาก็เอาปลาผมไปเอาปลาแกไปเหรอใช่เขาแล้วปลาก็เลิกผมไปแกไปซื้อกับพ่อค้าขายปลาใหม่ก็ได้นี่เอาไม่ใช่ปลาแฟนผมครับอ๋อเหรอเอาชิบหายแล้วเขาอยู่ไหนกันเนี่ยเขาไปอยู่ที่นั่นไงที่คนขายกัญชาเก่าบ้านของนินเหรอใช่ๆบางของนินเอาแล้วเขาไปอยู่นั่นได้ไงอ่ะจากทั้งที่ลุงแซนิดก็ยกให้นินไม่ใช่เหรอเขาเป็นคนซื้อที่ดินของลุงแซนดิสอย่าบอกว่าอะไรนะเขาแย่งลุงแซนดิสไปอ่ะผมได้ข่าวสรุปคือซื้อหรือแย่งซื้อนั่นแหละซื้อสรุปซื้อใช่เดี๋ยวไปถามลุงให้ลุงแซนดิสครับเฮ้ยอะไรแชมป์ที่ตรงนั้นอ่ะที่ผมบอกให้คนงานหรือเพื่อนผมอยู่นี่คือลุงขายเลยครับที่ไหนวะไอ้ที่มันมีกัญชาครับอ๋อขายตั้งแต่เมื่อวานละรู้สึกว่าจะมีหนุ่มเศรษฐีมาซื้อนะทำไมถามทำไมคือผู้ชายคนนั้นเขาแย่งแฟนน้องผมไปครับไหนน้องแกเนี่ยเลยครับบริการผมเนี่ยเลยครับฮะไอ้เฟี้ยวเนี่ยนะไอ้เฟี้ยวมีแฟนแล้วเหรอมีนานแล้วครับอ๋อคนที่ชื่อปาใช่ไหมใช่ครับใช่เฟี้ยวทำใจซะเถอะนะผู้หญิงมีตั้งเยอะตั้งแยะผมจะทำใจไม่เป็นไรใช่มันต้องทำใจเอ้ยอย่าไปสนใจเลยไอ้เศรษฐีหานั้นลุงก็ไม่ชอบหน้ามันเท่าไหร่หรอกผมเบื่อผู้หญิงผู้หญิงมันเห็นคนอื่นดีกว่าครับมันก็ไปโอ้ยเฟี้ยวรู้จักซ่องไหมเฮ้ยซ่องสามซ่องสามนาคีโอ้โหคุณภาพชัดเจนเอ้ยลุงแบบคนละเรื่องลุงดราม่าลุงดราม่าดราม่าแล้วอะไรใครอยากกินมาม่าเอ้าดราม่าลุงดราม่าครับดราม่าครับดราม่าหรือผมพาไปหรือผมพาไปผมไม่กลัวลุงเลยครับแชมป์อะไรครับวันนี้ไม่ต้องไปสภานะปกติผมก็ไม่ได้อยากไปอยู่แล้วครับฝนตกเจอกันนะครับเจอกันไปเฟี้ยวไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวลืมหูลืมไปทำงานแป๊บนึงขอทำงานก่อนเฟี้ยวหยุดร้องผู้หญิงคนเดียวอย่างจะเสียน้ำตาเลยว่ะจริงๆไปผมคันจมูกอ๋อเหรอเป็นหวัดว่างั้นเถอะใช่ๆเป็นหวัดอ๋อนึกว่าร้องไห้มาเถอะไปทำงานก่อนเอ้าทำไมถึงกากบาทวะกากบาทอ๋อคุณพีครับครับผมพอดีว่าผมจะมาทำงานหน่อยครับผมมาสายดีป่ะครับเนี่ยอ้าวคุณไม่มีบ้านคุณไม่มีปฏิทินเหรอครับปฏิทิน100ปีฮะมีฮะมีดูดวงวันนี้วันหยุดราชการนะครับเอ้าเหรอครับครับผมแล้วใครเอาฮอลิคอปเตอร์มาจอดนี่นะครับเนี่ยอ๋อผมซื้อมาครับว้าวเฮ้ยผมอยากลองขี่บ้างอ่ะ
เฮ้ยวันหลังเราไปเที่ยวเข้าไปเที่ยวกันครับผมเที่ยวที่ไหนครับพาไปเที่ยวที่ไหนครับอ๋อมันจะเป็นทะเลครับผมทะเลอ๋อแบบมีรีสอร์ทอะไรอย่างงี้ป่ะครับบังกะโลใช่ผมใช่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วใครจะออกค่าตั๋วให้ผมเลยครับเนี่ยอ๋อผมเองขอบคุณมากครับคุณดีแล้วถ้างั้นคือวันนี้ไม่มีงานใช่ไหมครับเนี่ยครับโอเคครับก็งั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวคุณเฟียวครับเอ้ยคุณแชมป์ครับครับครับคุณเฟียวเป็นไรอ่ะเขารู้สึกว่าจะชี้ไม่ออกหลายวันแฮะผมพูดเล่นแป๊บนึงผมพูดเล่นคือเขาเลิกกับแฟนครับเอ้าตอนไหนอ่ะครับคุณจำได้ไหมไอ้วันนั้นที่มีคนชื่อปลาอยู่ในไอ้เรือยอชต์นะครับจำได้ไหมครับจำได้ครับจำได้ครับใช่ตอนนี้เขาเลิกกันแล้วครับแล้วเขาไปคบกับเศรษฐีที่ไหนไม่รู้ครับอ๋อสงสัยคุณเฟี้ยวจ่ายแค่3,000เขาจ่ายกี่บาท3,000,000หรออันนี้ผมไม่รู้ครับ3,000โอเคเฮ้ยแต่ว่าคุณจะไปล้ออย่างนี้ก็ไม่ได้นะสงสารเฟี้ยวมันครับใช่ผมก็สงสารเหมือนกันครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาทำงานนะครับครับผมครับโชคดีแล้วน้องกำหนดวันที่เราไปทริปนี่วันไหนครับน่าจะอาทิตย์หน้าครับอ๋ออาทิตย์หน้าเหรอครับโอเคครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีครับคุณแชมป์ฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะรู้ว่าผมตัดสินใจได้แล้วผมจะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องฮะคุยกับใครคุยกับปลาฮะคุยกับปลาเลยเหรอคนบ้าเลยคุยกับปลาปลามันพูดไม่ได้เอาชิบหายแล้วผมคุยกับแฟนเก่าผมดีอ๋อแฟนเก่าชื่อปาโอเคใช่ฮะผมจะไปคุยกับเขาให้เขาเรื่องตามผมแล้วเขาอยู่ไหนนะเขาอยู่ไหนนะอยู่ที่ที่ขายกัญชาครับบ้านคนนี้นะตามผมมาเฟี้ยวทำใจดีๆนะผมทำใจได้แล้วผมเลิกผมเลิกคันจมูกแล้วนี่นะคนนี้ฮะคนนี้ไงฮะคนนี้ก็ครับเฮ้ยทำไมไม่เคาะประตูก่อนเข้าบ้านเขาล่ะอีกรอบเลยครับก๊อกๆครับสวัสดีครับมีอะไรช่วยเปล่าครับก็คือพอดีว่าคือคือคุณเป็นใครครับมหาเศรษฐีพี่มาใหม่ครับมหาเศรษฐีอ๋อคนนี้แหละฮะคนนี้แหละฮะโอ้คือขอคุยฮะคือออกมาข้างนอกได้ไหมครับเพราะว่าได้ครับครับครับจะได้คุยกันอ๋อปาผมอยากคุยส่วนตัวฮะอุ้ยที่รักอย่าไปยุ่งกับมันนะนี่แฟนเก่าเฟี้ยวเป็นไรนะเดี๋ยวพี่ดูแลเองเฟี้ยวอย่าร้องไห้เฟี้ยวผมตัดสินใจได้แล้วผมตัดสินใจได้แล้วโอเคบอกเขาไปเลยบอกเขาไปเลยคือฝากดูแลปลาได้ฮะผมมันดีไม่พอเกินไปที่จะดูแลปลาผมได้ครับผมดูแลถึงผมจะไม่มีเงินสักบาทนะฮะแต่ผมมีแค่ใจให้ปลาแต่ว่าใจนี้อยู่กับคุณแล้วฝากดูแลให้ดีนะฮะครับผมดูแลให้ดีสุดเลยครับผมอย่าลืมป้อนอาหารเช้ากลางวันเย็นนะฮะเขาเป็นคนขี้กินฮะเขาชอบแย่งผมได้ตอนผมไปดูแลแล้วอีกอย่างฮะเขาขาดไม่ได้ฮะคือที่ดับดังฮะได้ฮะได้ฮะเดี๋ยวผมไปนวดดีเลยอย่าไปยุ่งกับมันนะที่รักโอเคป่ะเดี๋ยวอะไรกูร้องไห้ตามเลยผมก่อนที่ผมจะไปตอนที่ผมจะไปผมขอคุยอีกคุยฮะคุยฮะคุณมีเงินเยอะใช่ไหมฮะใช่ฮะคุณศัลยกรรมหนมน้ำปานได้ไหมฮะเขาปลาแบนมากฮะหยุดเลยกลับไปซะอย่ามายุ่งเดี๋ยวครับคุณชื่ออะไรครับเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอเช็ดน้ำตากันคุณเอิร์ธครับครับผมคือคุณเอ้าคุณชื่อเอิร์ธเหรอครับเนี่ยใช่ครับผมชื่อเอิร์ธครับเดี๋ยวอ้าวคุณชื่อเอิร์ธเหรอใช่ครับผมพูดลอยๆนะครับเนี่ยคุณชื่อเอิร์ธเหรอครับเนี่ยแหมคุณนี่เดาเก่งอ้าวคุณแชมป์หลอกผมปะเนี่ยเปล่าคุณแกล้งผมแน่ตอนแรกจะพูดแกล้งผมไม่ตอนแรกว่าจะพูดว่าเนิร์ดจังเลยแต่บอกว่าเอิร์ธเฉยเลยเอ้า
อ๋อคุณชื่อเอิร์ธจริงๆใช่ไหมครับอ๋อชื่อจริงครับอ๋ออ๋ออุ้ยทำไมมันบังเอิญขนาดนี้วะเนี่ยแล้วคุณทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยจะอย่างเช่นแบบโอ้ขายบ้านขายรถขายกัญชาเยอะๆครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเมืองนี้ไม่มีกัญชาขายครับคือขายบ้านขายรถเอาไปทำอะไรครับเนี่ยขายบ้านขายรถครับผมไปผ่อนหุ้นครับผ่อนหุ้นหุ้นเหรอครับคุณใช่ครับคุณเล่นหุ้นกับใครครับอ๋อเดี๋ยวที่คุณครับอันนี้พี่แชมป์หลานลุงแฟนพี่ปะครับเนี่ยใช่ครับใช่คือผมเป็นหลานของลุงแฟนนิดครับใช่เลยครับอ๋อใช่ๆแล้วผมก็ทำงานอยู่ที่บริษัทพรีเมียมครับใช่ใช่ผมคิดว่าผมจะซื้อหุ้นคุณสัก 50% จากบริษัทพรีเมียมครับคือผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทพรีเมียมครับผมเป็นแค่พนักงานครับคุณว่าไงนะครับพูดใหม่ได้ไหมครับคุณจะซื้ออะไรนะฮะซื้อหุ้นของคุณครับไม่ของคุณในบริษัทพรีเมียมใช่ครับคือหมายถึงว่าคุณจะซื้อหุ้นของบริษัทพรีเมียมเหรอครับใช่ครับใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับได้ครับผมมาได้ทุกเมื่อนะครับครับเอ้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับไปแล้วครับดีนะครับสวัสดีครับมาเข้าบ้านไปเฟี้ยวมาดิอย่าไปซีเรียสเฮ้ยเดี๋ยวเขามึนอะไรวะเนี่ยก็บอกอยู่ว่าไม่ได้เป็นบริษัทเราจะมาขอซื้อหุ้นเราใช่เอาชิบหายแล้วผมว่าเขาต้องเอาขโมยหุ้นลุงแซนดิสแน่ๆเลยเฮ้ยสัก 50% ใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยเขาจ่ายเท่าไหร่อ่ะโอ้เขาจะซื้อหุ้นแสดงว่าเขาต้องรวยมากมานี่เดี๋ยวเขาได้ยินคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดจะซื้อหุ้นของคุณพีแล้วก็เราจะต้องใส่ไฟใช่ใช่เราต้องห้ามให้เขาซื้อเพราะว่าลุงแซนดี้เขาจะซื้อเองใช่เดี๋ยวงั้นเราไปวางแผนที่บ้านกันเลยดีกว่าไปวางแผนกันไปเรื่องปลาช่างแม่ฮะโอ้ช่างแม่เลยเหรอ แล้วจะขำทำไมเนี่ยขำก็บ้าแล้วสะอื้นอยู่สะอื้นสะอื้นสะอื้นด้วยไม่ทำไมใช้คำศัพท์แต่ละคำนี่มันฟังยากจังวะเฟี้ยวผมมันเวลาผมร้องผมแล้วสรุปคือแกเป็นบริการหรือว่าเป็นน้องกูวะเนี่ยทำไมต้องมาปลอบใจอะไรตลอดเลยไม่อ่ะคุณอ่ะเป็นเมียผมแล้วเออบ้าเหรอผมพูดเล่นโอ้ผมพูดเล่นแล้วทำใจได้ยังเนี่ยผมทำใจได้แล้วคุณแชมป์ครับแชมป์ครับอะไรจะทำโอ้ยลืมไปเลยไม่เคยมีครับเอ้ยอ๋อคุณแชมป์โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมาหาผมเลยนะเอ้ยก็ช่วงนี้มันวุ่นๆเนี่ยเจ้าดำสบายดีไหมอ๋อสบายดีครับเพียงแต่ว่าเอ้ยคุณเฟี้ยวคุณเฟี้ยวทำพาเลยเนี่ยตอบคำถามเราก่อนได้ไหมอ๋อผมก็สบายดีครับนะแค่เปลี่ยนอะไรทุกๆวันแค่นั้นเองไม่รู้ใครมาเปลี่ยนอะไรนักหนาตอนผมหลับคุณแชมป์ฮะคุณแชมป์พี่แชมป์อะไรผมไม่ไหวผมอะไรเขาบอกว่าบนหาอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกแล้วเห็นไหมผู้หญิงไม่รักผู้หญิงไม่รักเพราะผมรักมาฮะรักแล้วรักมาอะไรล่ะเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยเปียวๆจะมายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันจะดำเป็นแฟนกันเถอะไม่เว้ยไม่เป็นไม่ใช่เกย์ซะหน่อยเว้ยเดี๋ยวมาดีดกระโหลกเลยโอ้ยไปละไปพี่แชมป์ป่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับคุณแชมป์ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะไปเฟี้ยวไปเราต้องสร้างไอ้แชมป์อ๋อครับครับผมมีอะไรหรือครับเฮ้ยทำไมลุงรู้สึกใจคอไม่ดีเลยเหมือนลุงมีเซนนะเฮ้ยอะไรเซนอะไรวะก็ลุงจำเศรษฐีคนนั้นได้ไหมครับที่ลุงขายที่ให้ทำไมเขาจะซื้อหุ้นส่วนของบริษัทพรีเมียม 50% ครับฮะอะไรนะจะบ้าแล้วปะโทลุงจะซื้ออยู่แล้วเนี่ย
ลุงว่าลุงจะไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยดีกว่าไม่จะได้ตัดหน้าเขาไปเลยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะจ่ายแพงกว่าลุงนะครับฮะโอ้โหถ้าจ่ายแพงนี่ไม่ได้ละลุงมีเงินไม่พอขนาดนั้นหรอกลุงขนาดปลาผมจ่ายไป 3,000 เขาจ่ายไป3ล้านแล้วผมไม่มีเงินเลยแกรู้ได้ไงว่าเขาจ่ายไป3ล้านเขาจ่ายร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไก่ย่างไปเล่นตรงหนูนะเฟี้ยวนะ อย่าไปตลกสิแล้วเอาไงดีครับลุงผมว่าผมจะใส่ไฟให้คุณเอิร์ธนะครับฮะใส่ไฟยังไงวะจุดไฟใส่ละไม่ใช่ครับคือผมหมายถึงว่าพูดอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงและห้ามไม่ให้คุณเอิร์ธเขาซื้อหุ้นนะครับอย่างนั้นก็ดีนะแชมป์นะโอ้โหความคิดชั่วๆอย่างนี้ได้มาจากใครเนี่ยก็ได้มาจากลุงนั่นแหละครับแชมป์เราไปเผาบ้านตบหัวเฟี้ยวได้ไหมเนี่ยอะไรเผาบ้านอะไรเผาบ้านอะไรเผาบ้านเขาอะฮะคือเราจะเผาตึกพรีเมียมแล้วก็โทษสกาเล็กซี่ฮะโอ้เหรอใช่เผาบ้านเลยไม่เอาดีกว่าเอาบอกว่าแบบมีผีอยู่ในบริษัทเอาไหมเอาเออมันน่าจะโอเคเนาะไปผมต้องล้างแค้นฮะใช่ไปกันเถอะอ่ะฮะเออเขาเอาเมียผมไปฮะฮะอะไรนะเขาเอาเมียผมไปฮะใช่ฉะนั้นเนี่ยเอ้าไอ้เขาอยู่ข้างหน้าเขาไปทำอะไรครับบนข้างหน้าฮะไหนข้างหน้าไหนหน้าไหนไม่มีฮะไม่มีผมนั่นอ้าวชิบหายแล้วไม่มีผมตาฝาดฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเหมือนที่พี่เห็นไหมเบี้ยวหรือว่าเราไม่ได้นอนวะเราถึงตาเบอร์เออผมเบอร์เหมือนกันนะผมใส่ผมร้องจนแบบผมตาเบอร์เลยฮะโอ้ยขยี้ตาดิว่าทำไมผมไม่เหนื่อยวะเออใช่ใช่ผมติดกับคุณแน่เลยผมอยู่กับคุณบ่อยเออก็ดีแล้วจะได้ไม่เหมือนเด็กดอยแล้วใครวะน่ะใครแอบมองดูดิแอบมองเฮ้ยไปแล้วมันไปแล้วอย่าไปสนใจมันเลยคนบ้าไปคนบ้าไปเมื่อกี้เห็นเหมือนพี่ไหมมันมีอะไรลอยบนฟ้านะใช่คนไทยบินได้รู้สึกแปลกพี่แชมป์ฮะว่าวันนี้พี่ไม่ดูดกัญชาใช่ไหมไม่ดูดอ๋อผมก็ไม่ดูดเอานี้ดีกว่าเฟี้ยวคือเราไม่ต้องเป็นอะไรกันเป็นเจ้านายอะไรกันแล้วเป็นพี่น้องกันเลยดีกว่าไหมโอเคครับผมครับพี่อยากมีน้องชายพอดีเลยนี่ผมมีอะไรให้ดูเอางี้เดี๋ยวต่อไปนี้เราเป็นพี่น้องกันไหมไม่แชมป์ฮะน่ากินน้ำร่วมสาบานกันร่วมสาบานมากินกันเถอะ1 2 3เดี๋ยวนี่มันถังน้ำนี่มันถังน้ำเอาน้ำสิเออนี่คุณแชมป์กินน้ำรู้สับพี่แชมป์เราจะเป็นพี่น้องกันสรุปจะคุณหรือจะพี่เนี่ยพี่เราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปไปไปแดกแดกโอเคเดี๋ยวเก็บหมดทันทีต่อไปนี้น้องชายของแชมป์ผู้เป็นหลานลุงสนิทคือน้องเฟี้ยวครับผมเย่เราจะเป็นพี่น้องตลอดไปเย่จะไม่มีอะไรตัดขาดเราได้ใช่นอกจากจะเป็นเลื่อยที่นอกจากจะไปแย่งเมียพี่แชมป์อันนั้นไม่ดีนะ นอกจากจะมีเลื่อยแล้วก็หั่นใช่เป็นซี่ซี่จะได้ออกข่าวเอาหันเป็นดินชิ้นไงจะได้ตัดขาดเราได้เขาเรื่องมันเถอะเขาเรื่องดีกว่าเนาะเขาเรื่องใช่คือเราจะทำอะไรดีอะเราผมเองผมอยากล้างแค้นมานานแล้วได้ขอประตูเลยปักฮัลโหลมีใครอยู่ไหมปักเลยโอ้โหดังครับพี่ครับเอ้ยคุณปาออกไปก่อนนะผมจะคุยส่วนตัวฮะผมมีอะไรบ้างครับคือตอนนี้ผมจะบอกว่าใช่อ้าวใจเย็นผมยังไม่ทันบอกเลยเออแล้วคือตอนนี้ผมรู้ข่าวว่าตึกพรีเมียมมีเสียงตอนคืนนะพี่แชมป์กี่โมงฮะกี่โมงตอนกี่โมงประมาณเที่ยงโหเสียงเป็นไงพี่เสียงแบบเสียงหมายถึงเสียงเหรอใช่ก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยไม่เมื่อกี้แบบดอกไม้มันเสียงแบบนี้เกี่ยวตัวฮะ
คนอะช่วยด้วยใช่ help me please อย่างเงี้ยครับใช่ใช่ help me ใช่ใช่ help me please คือเนี่ยผมได้ข่าวว่าตึกพรีเมียมมีคนผูกคอตายใช่ครับถูกต้องคือผมคุณแชมป์เป็นคนบอกผมไอ้พี่แชมป์เป็นคนบอกผมช็อกไปเลยช็อกไปเลยผมตกผมบอกว่าผมตั้งอะไรตั้งทุกอย่างใช่บ่อยก็ตั้งครับเฮ้ยคุณเอิร์ธเขาช็อกไปเลยอ่ะนี่เรื่องจริงเลยครับคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธคิดยังไงบ้างฮะเฮ้ยจริงดิผมไม่กล้าซื้อเนี่ยคุณอย่าไปซื้อเลยเชื่อผมใช่ผมว่าไม่ดีครับผมแบบผมว่าไม่ดีเป็นผมไม่ซื้อหรอกผีดุขนาดเนี้ยผีดุมากเป็นผมย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้วใช่ใช่เป็นผมนี่ผมพาเมียไอผมหนีทิ้งเมียไว้หรอกเป็นผมอ่ะเดี๋ยวเลยผมเดี๋ยวผมตัดใจนะครับคุณฮะอย่าไปซื้อเลยครับตึกนี้มีผีดุมากฮะใช่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 มันจะร้องแบบไม่ใช่ไม่ดอกไม้เกี่ยวตูดดอกไม้เกี่ยวตูดมันร้องเงี้ยช่วยดู help me please ใช่ประมาณเนี้ยคุณเชื่อผมไม่ต้องซื้อหรอกเชื่อผมถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับขอไปนอนกลางวันหน่อยนะครับไปเฟี้ยวเฟี้ยวไอ้คุณแชมป์ผมอยากมีไอ้พี่แชมป์ผมจะคุยอะไรกับเขาหน่อยคุยเลยผมอยากรู้จริงๆนะฮะครับผมผมให้ปลาไป 2,500 คุณให้ปลาไปกี่บาทโอ้ยโคตรตึมมันก็มากกว่าที่คุณคิดนะครับ25ล้านครับ25ล้านเพื่อเอาผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะครับคุณนี่ใจปั้มจังอะฮะนี่คุณปั้มกันหรือยังครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวคืนนี้ไปครับอย่าพูดเรื่องมันเศร้าเราต้องเดาไม่ใช่เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับครับผมฝันดีฮะคุณรีบย้ายไปเลยผีดุใช่ผีดุมากๆเลยครับผมใช่ครับแล้วผีดิบก็มีเลยครับผีแบบใช่ๆผีดิบมีคือเป็นผีที่เขาเรียกว่าผีซูชิฮะผีดิบฮะใช่ครับมันดิบมากคุณแชมป์วันนี้ไม่มีร้านขายปลาเหรอหิวปลาไม่รู้สิหิวปลาเคยกินแล้วไม่ใช่เหรอหลายคืนเลยเอาไม่ใช่ครับฝันดีครับพึ่งเช้าครับผมฝันดีครับฝันดีพึ่งเช้าฝันดีพึ่งเช้าเยี่ยมช่างเหรอเฮ้ยเดี๋ยวลืมโอ้โหลืมไปทำงานสายแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงสายแล้วคงทำไม่ทันแล้วแหละมั้งโอ้ยอย่าไปเลยพักสักวันนึงก็น่าจะดีไปไม่คุณแชมป์ไอพี่แชมป์ลืมอะไรไหมลืมอะไรไหมอะไรคุณแชมป์หรือพี่แชมป์อะไรวะเนี่ยวันนี้พี่แชมป์ไปงานนะเขาบอกว่าวันนี้หยุดไม่ใช่หรอเฮ้ยนี่มันวันใหม่แล้วไม่ใช่หรอวะวันเก่าคุณแชมป์ยังไม่นอนเลยโถไอพี่แชมป์ยังไม่นอนเลยเออวะเออลืมแค่นี้ลืมความจันเรานี่แก่ขึ้นนะเราเนี่ยไม่ดีเลยนะเฮ้ยเฟี้ยวอะไรต่อยมวยกันไหมอยากต่อยมวยอ่ะโอ้โหโคตรอยากเลยผมนี่แม่งคันเท้าคันหมดแล้วเนี่ยมาต่อยมวยกันไปหิวข้าวอ่ะไปหาซื้ออะไรเซเว่นได้กินก่อนไปเดี๋ยวรอไปไปเฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยอยากไปเฮ้ยไปฮะผมกลัวกลัวอะไรผมกลัวเจ้าของร้านอ๋อบ้าๆนะใช่เราแอบมองก่อนโอ้ยวันนี้เขามาดีฮะคุณต่อครับอะไรนะครับอะไรนะครับพูดมาใหม่ได้ไหมครับมีอะไรหรอครับมีอะไรเหรอครับไม่มีอะไรฮะไปกับพวกเราครับไปชิวๆอ้าวไล่แป๊บๆเสียงเขาเหมือนวิทยุมากเขามาจากออกมาจากวิทยุคุณอย่าใช้คนละโขงสิครับเออเป็นหุ่นยนต์ครับผมเป็นหุ่นยนต์อ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวมีหุ่นยนต์ด้วยเดี๋ยวคุณพีเขาเล่นสไลเดอร์เหรอวะโอ้โหโตแล้วฮะเนี่ยดูดิเหมือนเขาเป็นเด็กเออยังไงไม่รู้ดูดิใช่เย้เป็นหัวหน้าเราเนี่ยโย่มาด้วยเอาด้วยเอาเป็นกันไปหมดเลยฮะเล่นกันเถอะเฮ้ยเล่นด้วยดิเล่นด้วยโอ้คุณพีครับคุณพีครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปทำงานแต่เช้านะครับโอเควันนี้สนุกกันเถอะคิดถึงตอนเด็กคิดถึงตอนเด็กคุณพีครับอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
อ๋อ18ครับผม18มาเล่นอะไรปัญญาอ่อนขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยอ๋อคิดถึงครับตอนเด็กไม่ได้เล่นโดนแย่งครับสุดยอดไปเลยตอนเด็กไม่เคยเล่นไปแชมป์ฮะว่ามันดึกแล้วเหรอพี่เดี๋ยวลุงสันดิษว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนคุณต่อครับผมขอซื้ออะไรในเซเว่นได้ไหมครับหิวใช่ซื้อน้ำสปอนเซอร์มีไหมฮะสปอนเซอร์เหนื่อยมากฮะผมกินแล้วปากผมวิ่งเร็วอ่ะผมขอเนื้อไก่ได้ไหมครับไก่ใช่ครับไก่อบอันนี้เนื้อกระต่ายด้วยไก่อบน้ำลายเสือแล้วก็ปรุงด้วยขี้แมวใส่ไม่มีแต่เริ่มต้นแล้วครับ ผมพูดเล่นครับ ขอเลยครับขอไก่เลยฮะไก่ผมอยากกินไก่ครับไก่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 ครับมันมีแต่เนื้อกระต่ายแล้วก็เนื้อแอปเปิ้ลกับเนื้อเว็บด้วยนะครับเว็บด้วยนะฮะเพราะว่าผมต้องกินแบบสุกแล้วนะครับกินอะไรนะครับกินสุกครับกินแบบสุกครับเอาเนื้ออะไรครับผมเอาเนื้อกระต่ายก็ได้ครับเอากระต่ายก็ได้ครับเว็บให้ผมเอ้าผมฟรีเลยครับผมวันนี้เป็นวันดีครับวันดีลัคกี้เดย์ครับวันดีครับโอ้ยเอาคืนไปครับผมไม่กินแล้วนี่ผมลืมบอกไปที่ผมสั่งตอนนั้นน่ะ49อ่ะผมไม่เอาแล้วนะไอ้มันไม่มีครับ ร้านเราไม่ขายของ18ผมไม่เอานะฮะผมได้ยินข่าวว่าคุณเล่นกับแฟนพี่เหรอคุณไปทำอ้าวคุณรู้ยังไงอ่ะเฮ้ยก็เมื่อกี้ผมไปแอบดูไงตอนเจ้าที่ผมอยู่เสือก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 ทำไมคุณเสือกอย่างนี้เนี่ยโอ้เพื่อคุณนี่คุณนิสัยไม่ดีเลยเฮ้ยคุณแชมป์ไอพี่แชมป์ว่ามึงจะคุณหรือพี่วะเนี่ยเฮ้ยนี่พี่จำมานี่พี่จำมานี่เป็นพี่น้องแล้วเหรอครับใช่ๆๆๆครับใช่ครับจำมานี่มันจะจำมานี่ว่ามันบอกว่าแอบฟังเรามันจะรู้มั้ยเนี่ยผมว่ามันรู้แน่เลยอ่ะมันต้องบอกพนักงานแน่เลยอ่ะเอาไงดีอ่ะเอาไงอ่ะเอ้ยผมว่ากลับก่อนดีกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะครับอ๋อครับครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับไปเฮ้ยไปมันแอบฟังเหรอวะมันน่าจะไปชิปหายแล้วฮะชิปไม่หายชิปยังไม่หายเท่าไหร่อ๋อชิปไม่หายชิปหายช่างมันเถอะฮะเออชิปยังไม่หายเท่าไหร่ครับว่าผมขอโทษฮะผมจะเรียกคุณเลือกที่ผมยังไม่ติดปากอ๋อโอเคเข้าใจก็เดี๋ยวค่อยๆปรับตัวกันไปก็ได้ครับพี่แชมป์น้องเฟี้ยวกลับบ้านกันเถอะลุงครับคือบางทีผมก็ไม่อยากจะอาบเพราะว่าผมต้องการเอาแบคทีเรียเข้าร่างกายให้มันดูแบบอบอุ่นมากที่สุดครับแกสกปรกอะไรสิไม่ว่าลุงอะไรฮะผมเป็นพี่น้องกับพี่แชมป์นะเออเรื่องของมึงเถอะคุณลุงครับต่อมานี้ลุงไม่ต้องจ้างผมแล้วนะไม่จ้างอยู่แล้วโอ้โหน้ำหน้าอย่างมึงนี่ให้แดกคาฟีก็บุญหัวแล้วเปี้ยวโอ้ชิบหายแล้วลงอะไรอะไรมีข่าวดีก็บอกว่ามาเลยผมไม่เหนื่อยหรอกเฮ้ยจริงอ่ะผมจะเหนื่อยก็ได้ไม่เหนื่อยก็ได้เด็กโดยอย่างนี้นี่ติดเหนื่อยมั้งแต่เด็กไม่ใช่แล้วอยู่ดีๆจะมาพูดกลางได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอยู่กับลุงบ่อยเลยหายไงอ๋อเหรอเออแชมป์แชมป์อะไรครับไปอาบน้ำนอนได้แล้วไปผมไม่อาบได้ไหมครับแล้วแต่เถอะแต่ว่าว่าช่างมันเถอะไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับราตรีโล่งมันดีไปเฟี้ยวนอนนอนกันเถอะไปนอนเถอะหนักใจอ่ะเรื่องพวกเนี้ยเหนื่อยทั้งวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานแต่เช้าด้วยไปเหมือนกันฮะเสียงอะไรกระโดดไปกระโดดมามาเนี่ยโอ้ยเฟี้ยวเอ้ยพี่แชมป์ถึงแล้วเออรู้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวกี่โมงแล้ววะเนี่ยเที่ยงแล้วเที่ยงโอ้โหไปทำงานไม่ทันแล้วทำไมเฟี้ยวไม่ปลุกพี่ตั้งแต่เช้าวะเนี่ยเดี๋ยวไปก็ทำงานจนนะลุงแชมป์โอ้ยแชมป์อ้าวแชมป์ว่าเฮ้ยเหนื่อยผมวันนี้ผมเห็นใครไม่รู้ว่าไปคุยในห้างพรีเมียมอ่ะห้างพรีเมียมบ้าเลยเขาเรียกบริษัทโอ้โหอย่าลาวกาวได้ไหมเฮ้ยผมอยากไปห้างไม่ต้องเน้นคำว่าสัตว์ก็ได้สัตว์ที่รุดไงเอ้าเฮ้ยทำไมที่ทำงานเขาปิดอยู่เลยวะเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวครับคุณต่อถ้าคุณไม่บอกผมไม่รู้นี่เฮ้ยผมไปส่องมาเฮ้ยมีใครมาคุณต่อจริงเหรอเฮ้ยคุณครับทำอะไรกันอยู่ครับอ๋อคุยกันเรื่องส่วนตัวครับผม
รื่องส่วนตัวครับครับมีงานที่ผมทำไหมครับวันนี้อ๋อวันนี้ผมจะบอกข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายคุณจะเอาไหนก่อนครับเอาข่าวดีสิครับ lucky day ฮะ lucky day ข่าวดีใช่ไหมคุณต่อมาบอกเรื่องบางเรื่องที่ผมที่แบบผมไม่ควรรู้แต่ผมก็รู้แล้วนะครับเรื่องอะไรครับก็เดี๋ยวคุณรอฟังข่าวร้ายนะครับเดี๋ยวนี่ข่าวดีแล้วเนี่ยใช่ครับข่าวดีข่าวร้ายข่าวร้ายคืออะไรครับพี่แชมป์ว่าหรือว่าเรื่องนั้นอะไม่น่าใช่มากเบาๆข่าวร้ายคืออะไรครับอ๋อข่าวร้ายเหรอครับคุณต้องทำใจให้ได้นะครับครับโอ้ยสบายมากเลยครับสบายมากคือผมไล่คุณออกครับผมโอ้สบายมากอะพี่แชมป์ทำไมครับก็ผมได้ยินมาจากไอหัวเหลืองครับไอคุณต่อต่อคุณต่อไงครับคุณใส่ร้ายผมหรอคุณใส่ร้ายผมหรอเมื่อกี้ผมมีวิดีโอครับผมมีวิดีโอคือเรื่องทั้งหมดผมอธิบายได้ครับผมอธิบายได้ครับคือว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยครับคือผมเฟี้ยวผมอยากจะบอกนานแล้วฮะคือเขาจะซื้ออะไรอะเงินส่วนอันเรียกว่าอะไรอะแชมป์เรียกว่าอะไรหุ้นส่วนหุ้นส่วนใช่ครับเขาจะซื้อหุ้นส่วนคุณ 50% ฮะผมเลยไม่อยากจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมาดิว่าอย่าบอกไม่งั้นเดี๋ยวลุงสนิทจะซวยแกอยู่ได้แหละผมไม่ได้บอกผมจะบอกว่าผมไม่ได้บอกโอ้โหแกอยู่ได้แหละโอเคคุณพีครับคุณจะไล่ผมออกจริงๆเลยครับเนี่ยเพราะคุณทำให้บริษัทเรามีชื่อเสียงที่ตกลงครับมาถึงแย่ใช่ไหมครับครับคือคุณเป็นคนโกหกครับบริษัทเราจะเป็นคนไม่เป็นคนโกหกครับเป็นคนที่สุจริตไม่โกหกขอแก้ตัวได้ไหมครับคุณพีผมขอคิดดูอีกทีนะครับคือผมไม่ได้โกหกอะไรใครทั้งนั้นนะครับผมสาบานได้เลยก็ผมได้ยินมาจากคุณต่อว่าคุณได้ยินเฉยๆแล้วคุณจะรู้หรือเปล่าแล้วว่ามันใช่เรื่องจริงหรือไม่จริงเรื่องจริงครับเพราะว่าผมคุยกับคุณเอิร์ธได้ครับเมื่อวานผมเดี๋ยวเรียกคุณเอิร์ธมาก่อนครับผมเรียกคุณเอิร์ธเลยเหรอเดี๋ยวผมไปเรียกมาให้นะครับขี่รถผมไปก็ได้นะคุณต่อคือเรื่องนี้ผมอธิบายได้ครับคุณพีครับคือผมไม่ได้พูดครับใช่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดใช่ผมไม่เคยพูดอย่างนั้นเลยครับคือผมคือเฟี้ยวคือผมบอกความจริงก็ได้ครับคุณคือเรื่องทั้งหมดมันไม่เกี่ยวกับพี่แชมป์ฮะเกี่ยวกับผมคนเดียวคุณเอิร์ทมาแล้วคุณเอิร์ทคือเรื่องทั้งหมดอ่ะวันงั้นเรามาบอกความจริงดีกว่าคือทั้งหมดเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันผิดที่ผมคนเดียวฮะเมื่อวานคุณแชมป์ได้บอกว่ามีผีใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ครับผมไม่ได้พูดครับทุกคนผมจะบอกความจริงแล้วทุกคนเรื่องทั้งหมดเนี้ยคือความผิดผมฮะคือผมอิจฉาฮะผมเลยจะใส่ร้ายให้คุณมหาเขาชื่อนะคุณเอิร์ธนะไปออกจากเมืองฮะเพราะว่าเขาเอาแฟนเก่าผมไปฮะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเขาฮะเพราะว่าผมรักแฟนเก่าผมมากผมเลยจะพยายามไม่ให้เขามาอยู่ที่นี่นะฮะนั่นคือความจริงเดี๋ยวคุณเลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วคุณจะมายุ่งอะไรกับเขาคุณเป็นคนเลิกแบบเราเข้ากันไม่ได้เราก็ต้องแยกคิดว่าคุณจะเป็นคนอย่างนี้นะครับคือคุณต้องเข้าใจผมนะคุณแฟนเก่าคุณต้องเข้าใจผมรักแฟนเก่าผมมากฮะแล้วคุณซื้อแฟนเก่าผมด้วย2.5 ล้านผมซื้อแฟนเก่าด้วย2,500มันแตกต่างมากฮะได้ครับคุณคิดว่าคุณรวยแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้เลยครับคุณเอิร์ธได้ครับคุณพีคุณได้ยินไหมคุณพีครับคุณคงไม่น่าเงินไปเชื่อไอ้หมอนี่ใช่ไหมครับผมก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับคือคุณเอิร์ธครับบอกเขาไปสิครับว่าคุณจะทำอะไรกับบริษัทนี้ผมไปซื้อหุ้นของคุณครับแล้วซื้อไปทำอะไรเหรอครับฮะซื้อไปทำอะไรเหรอครับผมอยากรู้ฮะใช่คุณเอิร์ธฮะซื้อหุ้นไปทำอะไรเหรอครับ
อย่าบอกนะคุณจะซื้อหุ้นเพื่อจะยึดครองเมืองแซนดิสซิตี้แซนดิสซิตี้แซนดิสอ่ะผมจะยึดไหมฮะอะไรนะครับคุณจะยึดเหรอฮะคุณจะพูดออกมาเลยคุณคุณเราฟังอยู่คุณคือผมอย่าบอกนะไม่ผมอย่างที่ผมคิดผมจะไม่ได้เป็นพนักงานเซเว่นคุณออกจากจังหวัดเขาเรียกจังหวัดหรือเมืองวะคุณออกเมืองผมไปเลยนะครับคุณอย่าคิดว่าคุณมีเงินแล้วคุณจะทำได้ทุกอย่างนะใช่คุณจะไปทำนั่งอึ้งๆแบบรอๆตีๆแถวนี้นะฮะแล้วคุณเอาเมียผมไปด้วยเลยไปเลยใช่คุณไปไหนก็ไปเลยฮะคุณจะไม่ได้ฮะไปเลยฮะใช่คุณคิดว่าคุณรวยมากนะครับเรื่องทั้งหมดคือคุณมาแล้วบ้านเมืองเราไม่มีความสุขเลยครับคุณพีครับคุณพีครับคุณพีต้องเข้าใจนะฮะคนแบบนี้ไม่ได้อยู่ในสังคมนะฮะเจอคนในสังคมมันโคตรแย่ใช่ครับใช่ๆครับได้ครับไปฮะหลังจะเอาคืนครับเดี๋ยวพลังจะเอาคืนฮะได้ครับฮะเอาคืนคุณออกไปเลยคุณออกไปเลยใช่ใช่คุณออกไปเลยคุณออกไปเลยครับออกไปเลยยังไม่ออกเลยคุณยังทำหน้าออกไปเลยฮะออกไปเลยฮะไม่งั้นผมจะแจ้งความฮะคุณพีครับทุกคนเลยคุณพีครับคือเรื่องทั้งหมดเอาปลาไปด้วยฮะเรื่องทั้งหมดผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะปกป้องเมืองนี้จริงๆนะครับอ๋อครับครับผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณจะเป็นคนดีขนาดนี้ครับไม่ควรไล่ออกทำไมคุณไม่บอกความจริงให้กับผมรู้แล้ววันนี้มีงานหุ้นส่วนไหมฮะอ๋อยังวันนี้ผมกำลังจัดบริษัทใหม่ครับเรื่องทั้งหมดคือผมทำเพื่อบริษัทจริงๆเลยครับครับผมครับผมรู้เมื่อกี้เองครับผมก็ผมรักบริษัทนี้แล้วก็รักเมืองนี้มากๆเลยนะครับครับผมรักป้าผมรักป้าเนี่ยอ้าวไม่ใช่ฮะมาเรามาจูบกันเถอะเรามาจูบกันเถอะเออไอ้สายเหลืองไอ้หัวเหลืองโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอกลับบ้านไปอาบน้ำแปรงฟันก่อนเลยครับเพราะว่าผมออกมานี่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยงานเซเว่นต่อแล้วนะครับผมครับเนี่ยครับฝนก็หายตกแล้วรีบกลับบ้านเลยครับครับผมครับผมสวัสดีครับแชมป์ตามออกมาพี่แชมป์โหแชมป์หลุดแล้วโอ้โหวุดวิดแล้วครับใช่วุดโหวุดวิดนะฮะเฮ้ยต่อแกหักหลังข้านะเออใช่ไม่ผมบอกว่าอย่าไล่คุณพี่แชมป์ออกเลยครับใช่เดี๋ยวเซเว่นได้มีพังอ่ะเออเซเว่นไปเลยไปไปเลยไป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 เฮ้ยเฟี้ยวเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดใช่เกือบตายเออแต่เขาก็เป็นคนไม่ดีจริงๆนะเขาคิดว่ามีเงินแล้วเขาจะทำได้ทุกอย่างใช่เงินไม่ได้ตอบโจทย์ทุกๆอย่างซะหน่อยใช่ไหมใช่ใช่คือเขาจะเอาเงินไปเอาแฟนผมไปแต่ผมว่าผมใช้ใจไงผมใช้ใจซื้อฮะใช่เฟี้ยวเชื่อพี่ป่ะฮะถ้าเกิดว่าแกใช้ใจซื้อนะเดี๋ยวมันจะกลับมาหาเฟี้ยวเว้ยอ๋อผมก็จะรอเวลาฮะใช่เงินมันอยู่ไม่ได้นานหรอกใจมันอยู่ได้นานกว่าเว้ยใช่ครับผมใช่ขอนอนกลางวันก่อนเพราะง่วงมากโอเคโอเคแป๊บๆคุณแชมป์อะไรไม่ได้คุณแชมป์พี่แชมป์ฮะผมรู้ถ้าพี่แชมป์นอนกลางวันก็ฝันดีฮะเพราะว่าพี่แชมป์นอนกลางวันที่ไรแม่งข้ามมาตลอดฮะโอเคฝันดีฝันดีฮะเจอกันแล้วแกจะไปไหนเนี่ยอ่ะก็นอนกับพี่ฮะจะไปไหนฮะโอเคผมไม่มีแฟนแล้วเออพวกเราเออ